แห่งชาติคนใหม่โอลิฟกิจเงินพันเสนาหล่อล่ำตำใจคว้าตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2022รอมานานในที่สุดก็ได้สามีแห่งชาติคนใหม่และเป็นคนที่4ของโลกกันแล้วโอลิฟกิจเงินพันเสนาจากจังหวัดกำแพงเพชรหล่อล่ำตำใจคว้าตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2022ที่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่ห้องแกรนด์บัลรูมศูนย์ประชุมสตาร์เวลบาหลีณสตาร์เวลบาหลีรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคณะกรรมการอาทิดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานกองประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2022คุณน็อปสถานพงษ์ลิ้มวงทองผู้บริหารบริษัทน็อปโปรดักชั่นคุณเกรซพันสิตาอธิอนันตศักดิ์คุณอ้นนัสรันจุมพลวิวัฒน์และหนุ่มหล่อรุ่นพี่ตั้งปฏิภาณเสือมะกอกมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2022และอีกหลายๆท่านมาร่วมตัดสินแสดงความยินดีด้วยค่ะเริ่มถึงงานวันนี้เป็นไงบ้างครับลูกใจครับกับผู้ที่รับตำแหน่งต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านที่เข้าชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็มาชมเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากต้องขอบคุณซีดีที่มาร่วมเวทีนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ประกวดแต่ละจังหวัดมิสเตอร์สตาร์ที่มีสปิริตมากถึงแม้ว่าไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้รางวัลก็ยังอยู่ร่วมกิจกรรมการประกวดจนเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งครับความสำเร็จของปีนี้ของเวทีเราเป็นยังไงบ้างครับความสำเร็จต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้วัดกับเวทีไหนแต่เราบอกว่าเราจะทำให้เหมือนคอนเซ็ปต์ของเราคือหล่อฉลาดสมาร์ทมั่นทันสมัยทั่วไทยครับทั้ง77จังหวัดครับแล้วอย่างที่ได้มาเป็นไงบ้างคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเน้นสตาร์นะครับสตาร์ก็คือเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วก็มีความสามารถหลากหลายอย่างนะครับก็อยู่ที่คณะกรรมการตั้งแต่รอบเก็บตัว 70% แล้วก็คณะกรรมการรอบตัดสินอีก 30%นะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องได้ใครนะครับถือว่าเรามีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คณะกรรมการให้มาผลคะแนนก็ต้องตามนั้นนะครับครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้ด้วยซ้ำไม่คิดว่าจะได้ตอบคำถามแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ครับที่ได้แบบถูกเลือกให้มารับตำแหน่งนี้ครับแทนที่แบบทุกคนที่ทำเต็มที่มาให้งานออกมาดีที่สุดแล้วมันดีครับจริงๆมันคุ้มตั้งแต่รอบเก็บตัวแล้วครับเพราะว่าต้องขอบคุณท่านนักเต้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงทุกท่านครับที่แบบเต็มที่กับพวกเรามากๆครับทำให้พวกเราออกมาสนุกเอนจอยกับทุกงานกับทุกกิจกรรมที่ทำครับแล้วมันผมว่าวันนี้มันออกมาดีมากๆครับขอบคุณครับนิดนึงครับก็กดดันด้วยครับคิดว่าอะไรที่เราโดนใจผมว่าน่าจะเป็นรอบตอบคำถามมากกว่าครับที่แบบเราแสดงทัศนคติไปอาจจะแบบโดนใจมากกว่าคนอื่นหมายถึงคนอื่นก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่โดนใจเท่าอะไรเงี้ยครับอยากให้แต่ละคนพูดถึงการเก็บตัวที่ผ่านมากับประสบการณ์ในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับผมนะครับตั้งแต่ได้ก้าวเข้ามาในกองประกวดนี้นะครับทุกคนซัพพอร์ตเป็นผมเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นพี่สตาฟเป็นพี่ทีมงานถ้าไม่มีเบื้องหลังอย่างพวกเขาครับก็ไม่มีผมอย่างตรงนี้เลยครับผมก็ไม่สามารถมายืนตรงนี้ได้ผมก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณสตาฟขอบคุณซีดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณท่านด็อกเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ MSC 72จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพัชรศิริจำพรครับตำแหน่งที่ได้วันนี้ก็คือเป็นรองอันดับ3ครับก็ตรงนี้เลยผมอยากขอบคุณทุกคนมากท่านด็อกเตอร์ที่ให้โอกาสพี่ทีมงานแฟนคลับทุกคนที่คอยเชียร์ครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ผมก็ไม่ยืนจุดนี้ไม่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยูเวนะครับนายชินวัตรพรหมพันธ์มิสเตอร์ตาเชียงราย2022ครับตอนนี้รับตำแหน่งเป็นมิสเตอร์รองอันดับ2มิสเตอร์ตาไทยแลนด์นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์มากๆเลยนะครับที่มีกิจกรรมดีๆขึ้นมาแล้วก็การเก็บตัวนะครับใน3วันบอกตรงๆว่าสนุกมากๆสนุกจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นความเป็นตัวเองเลยทำให้ผมมาถึงจุดนี้ครับผมสวัสดีครั
ับผลตั้มทัชชาจงจับครับมิเตอร์ตาผสมโลกแล้วก็เป็นรองอันดับที่สี่ครับก็อยากขอบคุณพี่ๆสตาร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับก็มาเข้ามามีรับเหมือนเป็นครอบครัวแล้วเพราะว่าดูแลดีกันทั้งพี่แล้วก็เพื่อนๆครับเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยครับน้องจะมีจะสอนย่อเยอะแล้วครับน้องๆไม่ได้ผลงานวงการบันเทิงไงบ้างต้องบอกว่าต้องฝึกฝนให้มีความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงนะครับแล้วก็ส่งแคสงานแล้วก็รวมทั้งแสดงของบริษัทบ้านคนละครด้วยแล้วก็ในเครือที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดหลายๆท่านหรือว่าแม้กระทั่งช่องด้วยนะครับก็มีแผนที่จะเรียนแล้วก็พัฒนาการแสดงให้กับน้องๆให้มีความสามารถครับและอยากจะฝากให้เชิญชวนปีหน้าจัดใหม่แล้วถ้าคนจะต้องมาประกวดจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้ความเหมาะสมก่อนอื่นผมเองต้องขอโทษน้องๆที่ไม่ได้รับตำแหน่งนะครับเพราะว่าทุกคนทำได้ดีมากทุกคนมีสปิริตดีมากแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะว่าย่อมมีคนที่สำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่คนที่ยังไม่สำเร็จก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อแล้วก็อย่าถอยขอให้มีความมุ่งมั่นพยายามบางทีเราอาจจะไม่สำเร็จด้านนี้อาจจะมีหลายๆด้านที่ทำให้เราประสบความสำเร็จก็ได้นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับต้องบอกว่าเราจัดประกวดแน่นอนเหมือนเดิมเช่นเคยรับรองว่าสนุกแล้วก็มันแล้วก็เรียกเสียงฮาเพราะว่าเราเน้นการประกวดแบบวาไรตี้นะครับให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานไม่ใช่เป็นการมาแข่งขันแต่เป็นเวทีแห่งมิตรภาพครับขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับ